ไปดูผอโรงพยาบาลราชธานิลเรื่อง<ก>ตะวัน,นกับแบมใช่คือตะวันกับแบมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะอดข้าวอดน้ําต่อเนี่ยแต่มันมีคาถามแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีการประกันตัวชั่วคราวจากศาลเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชธานิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะในการดูแลทั้งหมดตรงนี้เนี่ยใครรับผิดชอบซึ่งทางนันผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยสอบถามไปที่อธิบดีกรมราชธรรมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมอบหมายให้ใหผู้อำนวยการท่านราชา,านงพยาบาลราชธันเนี่ยเป็นคนชี้แจงก็แล้วกัน เรื่องของกรณีนี้เรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่ากรณีของแบมเองเนี่ยนะคะ mm. เขาก็มีสิทธิ์ของเขาก็คือสิทธิ์บัตรทอง30บาทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพส่วนตะวันก็มีสิทธิ์บัตรทองเหมือนกันที่โรงพยาบาลราชทัน ถามกลับไปว่าแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้เพราะว่ายังคงรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันก็คือว่าการอดอาหารของแบมตะวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยมันทําให้กระเพาะเนี่ยย่อยตัวเองแล้วมันเป็นไปได้ไหมคําตอบก็คือว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเรื่องของการที่ไม่ทานอะไรลงไปเลยมันก็อาจจะมีเรื่องของผลเสียบ้างเรื่องของการขา,ขาดสารอาหารบ้างก็เป็นไปได้ลกลายเป็นโรคเรื ก็เป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นมากมายมากขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวเขาบอกมีการประกาศนะคะตะวันกับแบมบอกขอเวลาสาวันอขอเวลา3วันว่าถ้าเกิดว่าสารยังไม่มีการดําเนินการในการปล่อยเพื่อนเขาเนี่ยเขาจะออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วไปหาที่อื่นอดอาหารอีกอ,อ,อย่างดําเนินการต่อเนื่อง ก็ไม่รู้ว่าน้องทําเพื่ออะไรเพราะทั้งหมดที่ที่ถูกติดจับติดคุกอยู่นั้นนะไม่ใช่นักโทษทางการเมืองนะใช่ค่ะคือว่าตราหนึ่งหนึ่งสองทั้ง,ง,ทงนั้นเลยเธอไปทําอะไรเขาลราทีได้โดนหนึ่งหนึ่งสองอต้องต้องถามตะวันกับแบมแล้วพ่อแม่ตะวันกับแบมแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วผู้ใหญ่ที่ยุยงส่งเสริมตะวันกับแบมได้วยว่าตะวันกับแบมแล้วพวกทั้งหมดที่ติดอยู่เนี่ยไปทําอะไรละ่ะที่ได้เจอหนึ่งหนึ่งสอง แล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทําถูกไหมค่ะใช่แต่นี่ทําแล้วไม่ยอมรับแล้วทุกครั้งเลยจะต้องใช้วิธีเดียวคืออดอาหารเหมือนกับรู้เหมือนกับพันกว้นทําแบบนี้มาตลอดอ